มาริเกลทีวีสวัสดีครับผมมาริเกลทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรนะเห็นอยู่ห้องตีบวกแน่นอนครับผมมาบวกนะผมจะบวกอะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะเนี่ยผมมีช่วงเนี้ยผมจะเล่นอาชีพที่อาชีพเอกนะครับก็คืออยู่ในนะผมบวก7ไปแล้วแล้วก็อันนี้อันเด็กกับพอซ่าไม่รู้ดีป่ะนะแต่ก็ผมเนี่ยมีอันนี้นะครับมีอันนี้สปอร์ตเพนเดนต์นะสปอร์ตเพนเดนต์เนี่ยผมต้องการนะครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดใหม่ครับอันเนี้ยผมต้องการบวกไอ้มัน55เนาะแต่อันเนี้ยข้างนี้นะครับมันบอกว่าเยลิงเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดว่าเมื่อขั้นอัปเกรดรวมกันมากกว่า10ขึ้นไปก็ต้องแปลว่ามากกว่า10มันต้องเป็น11นะครับผมก็จะได้แอคแทกอีก2แมงเก็ตกี่ 2% นะครับก็อันเนี้ยเราก็จะมาลุ้นกันนะจริงๆมันเล็กๆน้อยๆจริงๆมันจำเป็นนะแต่มันจำเป็นนะครับเพราะว่าผมใช้เซตนี้นะครับผมคอร์ฟ้าเก่ากับอันเนี้ยผมว่าใส่อันนี้แหละคือเซตของมันไปเลยลูนเซตของลูนไนท์ไปเลยนะครับก็สักอันนึงนะต้องบวก6นะครับเนี่ย2อันนะครับสักอันนึงบวก6สิ่งที่ผมเตรียมมานะครับก็คือนี่ครับอีลูเนียมธรรมดานะครับแล้วก็โอริดีคอนธรรมดาวันนี้เราจะใช้ดวงเรือเลยครับสาธุนะลุยครับลุยอันเดียวเลยนะครับอันไหนอันนึงนะบวก6ก็จบเลยนะแต่ถ้าแตกนี่คือจบนะครับไม่ตีอีกนะฮะก็คือแตกแล้วก็จบเลยนะแต่วันนี้จะไม่แตกครับเพราะว่าหัวหน้าจะให้นะครับเห็นไหมปึ๊บปึ๊บ 40% ครับ 40% ของเกมนี้ก็คือ50 50 90% ก็50 50ทุกอย่าง50 50เพราะฉะนั้นไปไอ้บ่อยากเสือสายตาว่าภาพตรงหน้ามันเป็นความจริงอู้เย่อู้เย่มุนอิงติงโอ้โหมุนอิงติงเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อมันแตกไปแล้วนะไม่ใช่อะไรอ๋ออีลูนะครับนะอีลูคือกว่าผมจะตีบวก5ได้เนี่ยมันก็หมดไปเยอะนะครับก็เอานี้แล้วกันนะอีลูแบบด่วนๆนะครับมาเพื่อคนดูนะครับแล้วก็เพื่อตัวเองด้วยนะถ้าเกิดได้อันนึงก็โอเคครับไม่ได้ก็แปลว่ามันก็ไม่มีอะไรเสียนะมันก็ไม่มีอะไรจะใช้อยู่แล้วนะเนี่ยปุ๊บมาพระจันทร์ขอผมหน่อยไปก็ผมต้องกราบลาตรงนี้นะครับพอแล้วฮะจบแล้วนะครับก็ทำไมผมไม่ซื้ออีลูที่มันไม่แตก